างทีฝึกลูกกินผักหน่อยค่ะถ้าตอนเด็กเขาไม่กินผักโตมาเขาจะกินไหมจริงๆแล้วบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเนาะอย่างที่ถ้าใครอะติดตามแม่โบก็จะต้องบอกว่าแน่นอนเธอคืออันนี้ก็ต้องพูดตรงๆเนาะว่าเราเองก็ไม่ใช่คนที่แบบกินผักจัดเต็มเฮลตี้รักสุขภาพอะไรขนาดนั้นแต่ในวันหนึ่งที่คุณเป็นแม่คนนะคะคุณเองก็อยากที่จะทำให้ลูกของคุณนะคะมีคุณภาพที่สุดดีที่สุดมีลักษณะที่มันโอเคเราไม่อยากทำร้ายลูกเราถูกต้องป่ะและในขณะเดียวกันนะคะเราเป็นอย่างไรเราเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้กับลูกเพราะฉะนั้นคือต่อให้เราอะค่ะไม่เคยทำสิ่งนั้นไม่เคยกินสิ่งนั้นไม่เคยมีพฤติกรรมที่ดีแต่ต่อหน้าลูกอะค่ะเราก็ต้องเป็นสิ่งนั้นให้ลูกเห็นยกตัวอย่างเช่นอะกินข้าวกับลูกมีผักกินผักแบบอร่อยอร่อยต่อให้ในใจเธอมันจะแบบอะไรใดๆก็ตามแต่คือต้องทำให้ลูกรู้ว่าเราเป็นสิ่งที่ลูกจะต้องทำตามเราอร่อยมากลูกเยี่ยมแกงนู่นนี่นั่นเออให้ลูกเห็นว่าแม่ยังทำแหละเดี๋ยวฉันกินแค่นั้นนะจบโอเคไหมเพราะฉะนั้นคือในบางทีบางสิ่งบางอย่างแม่โบจะต้องบอกว่าพอเรามีลูกอะค่ะลูกจะเปลี่ยนเราทั้งหมดทั้งมวลเลยทำให้เราอะค่ะเป็นสิ่งนั้นได้เพื่อลูกทำสิ่งนั้นได้เพื่อลูกเพราะเราเองอยากจะดูแลลูกเราให้ได้ดีที่สุดอยากให้ลูกเราอะค่ะมีสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคือแม่โบถึงบอกคุณแม่ไงว่าข้าวลูกมื้อแรกและข้าวลูกทุกมื้อต้องมีผักจริงไหมถ้าใครติดตามดูแม่โบจะบอกคุณแม่ว่าตั้งแต่มื้อแรกต้องมีผักเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีครึ่งถึง1ช้อนโต๊ะเตาะทุกมื้อเตาะทุกมื้อเตาะทุกมื้อให้น้องได้เห็นเพราะว่าผักเองอะค่ะเป็นวิตามินเกลือแร่ที่จะช่วยบำรุงผิวพรรณช่วยทำให้น้องค่ะขับถ่ายง่ายขับถ่ายดีถูกต้องปะเพราะฉะนั้นคือเราเองค่ะก็คือจะต้องมีการให้ผักลงไปด้วยแต่ถามว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เริ่มตั้งแต่มื้อแรกละแม่ถ้าเราไม่ได้เริ่มตั้งแต่มื้อแรกเราเริ่มวันนี้ได้เลยวันนี้ไม่สายเกินไปที่เราจะเริ่มทำอะไรสักสิ่งสักอย่างอย่างน้อยๆเราได้รู้นะคะขอให้เราเริ่มแต่เวลาที่เราจะเริ่มให้เราเริ่มจากสิ่งที่มันดูแบบง่ายๆสบายๆและมันอร่อยและมันเอนจอยถ้าเราต้องการที่จะเริ่มนะคะให้ลูกกินผักเราต้องเริ่มจากผักที่รสชาติดีแล้วก็ไม่เหม็นยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเริ่มจากแตงกวาเราอาจจะเริ่มจากแครอทอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะเออนะคะเนาะแล้วถ้าสมมติว่าเราเริ่มมาปุ๊บและมันมีความที่แบบดูกินยากจังเลยเราอาจจะเอาผักนั้นนะคะไปปั่นก่อนก็ได้ไปปั่นเป็นสมูทตี้ไปทำเป็นไอศกรีมหรือเอาไปชุบแป้งทอดสมมติว่าเราดูป่วยลูกนอนกลนได้ยินเสียงกลนลูกชายไหมลูกป่วยลูกชายป่วยลูกชายเป็นหวัดนะคะเนาะนอนกลนอยู่ถ้าสมมติว่าเราค่ะอยากจะเปลี่ยนเท็กเจอร์เราเอาผักเนี่ยค่ะอย่างสมมติว่าเราค่ะเอาแครอทไปชุบแป้งแล้วเราก็ไปทอดเป็นไงคะผักเหมือนกันแต่มาในอีกรูปแบบนึงแล้วก็ไปจิ้มซอสเป็นไงคะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเริ่มได้เลยแต่เปลี่ยนรูปลักษณ์หน้าตาและทำให้ในทุกๆมื้อมีผักและเราเป็นต้นแบบและเด็กเองอะค่ะคือชอบอะไรที่ว้าวและตื่นเต้นและชอบอะไรที่แปลงร่างเราก็จะต้องมีเมนูที่แบบข้าวผัดเอาลูกตามาทำเป็นแครอทผมเอาอะไรอะเธอก็แต่งเมนูเอาเธอเข้าใจไหมฉันทำกับข้าวไม่เก่งแต่ว่าคือฉันสามารถรังสรรค์ให้มันโป๊ะนะคะแล้วก็แบบโอ้โหกินนี่แปลงล้างได้เลยนะลูกไหนเราลองกินดูไหมลูกเนี้ยเออแล้วก็โอ้โหอะไรมันอร่อยเบอร์นี้เบอร์แรงเธอเข้าใจปะคือเลี้ยงลูกอ่ะมันต้องมีศาสตร์แล้วก็มีศีลเราบางทีอะค่ะคือไม่ต้องทำตามบุคลากรหรือว่าตามตำราเป๊ะๆแม่โบเชื่อว่าทุกคนนะคะเลี้ยงลูกตามสัญชาตญาณของคนเป็นแม่ดีที่สุดแต่ขอให้เรารู้ว่าสัญชาตญาณของความเป็นแม่มันแฝงไปด้วยรู้บ้างในสิ่งที่เราหยิบใช้ประโยชน์เกิดแบบนี้เป็นต้นโอเคไหม